ฟุตโนตกระบวนท่าเด็ดประชาธิปัตย์ชูความเก่าเกมข่มก้าวไกลมีความพยายามอย่างเต็มกำลังของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะประสานประโยชน์จากพื้นฐานแห่งพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมให้สนองกับเป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเอาชนะต่อพรรคก้าวไกลในวันที่10กันยายนหากคะแนนของเบอร์2นายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์สามารถได้มาจากคะแนนที่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเคยได้เมื่อเดือนพฤษภาคมรวมกับของพรรคประชาธิปัตย์โอกาสย่อมมีสูงความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกลในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันที่10กันยายนจึงอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ทางการเมืองอย่าคิดว่าจะมีแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยทวัฒน์ตุลาธนนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายพฤฒวัชรสิงห์ทูเท่านั้นที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสัมผัสได้ในความคึกคักแม้จะเป็นความคึกคักในเชิงเน้นคุณค่าแห่งการเป็นสถาบันในทางการเมืองแต่นั่นแหละคือจุดแข็งอันมีอยู่ในความเป็นประชาธิปัตย์อย่าคิดว่าจะมีแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่กระโจนเข้าสู่พื้นที่ของโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักตรงกันข้ามพรรคประชาธิปัตย์ก็ก้าวเข้าไปในสมรภูมินี้อย่างเอาการเอางานกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็น2กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันกระบวนการหนึ่งคือการนำเอาตัวเด่นของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นแท่งแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยิ่งกว่านั้นยังได้แรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้อาวุโสอย่างคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ตลอดจนนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์และนายนิพนธ์บุญยามณีและนายสาธิตปิตุเดชะกระบวนการหนึ่งเน้นความเป็นเจ้าของพื้นที่เน้นคุณความดีอันเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ต่อระยองหากมองจากความหวือหวาในท่วงทํานองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลกระบวนท่าของพรรคประชาธิปัตย์อาจเป็นท่วงทํานองแบบเก่าแต่ก็ต้องยอมรับในความเก่าอันมากด้วยความเจนจัดเป็นความเจนจัดในสนามเลือกตั้งและการเมืองเพียงแต่ว่าการเมืองในแบบของนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังเป็นที่ต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต3ระยองมากเพียงใดมากจนสามารถกำชัยเหนือกว่าคนของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ผลการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนจะเป็นคำตอบเพิ่มพูนควงสุรศักดิ์ถือเลิกเข้ากระทรวงศึกษาวันแรกมั่นใจทำงานร่วมกันได้เอาเลิกเอาชัยเพิ่มพูนควงสุรศักดิ์เข้ากระทรวงศึกษาธิการทำงานวันแรกพบปะผู้บริหารพร้อมรับฟังคำแนะนำในการทำงานวันที่7กันยายน2566พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกทั้งนี้มีผู้บริหารข้าราชการประจำหัวหน้าหน่วยงานต่างๆต้อนรับโดยในเวลา9:29 นร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศาลพระภูมิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าไปที่ห้องทำงานพบปะพูดคุยแนะนำตัวกับผู้บริหารและข้าราชการส่วนต่างๆที่ห้องประชุมราชวัลลบพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวเพียงสั้นๆกับผู้บริหารว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายอีกครั้งหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาการทำงานต่างๆตนเป็นคนชอบไปดูพื้นที่จริงเองโดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยรับราชการตำรวจหวังว่าจะมีการทำงานร่วมกันได้ดี
พร้อมรับฟังคำแนะนำในการทำงานตนไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วแม้จะไม่ได้มีความรอบรู้ทุกด้านแต่เชื่อว่ามีทีมงานที่เก่งอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆและเดินทางออกจากกระทรวงไปทำภารกิจต่อไปทันทีไอรักชนกซัดสอสอชายแอบถ่ายหมิวช่วยลุกจากห้องอาหารไปประชุมบ้างไอรักชนกซัดสอสอชายแอบถ่ายหมิวกล่าวหาลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านช่วยลุกจากห้องอาหารไปประชุมบ้างฝากเตือนคนในพรรคถึงมารยาทใช้ห้องอาหารด้วยวันที่7 กันยายน 2566นางสาวรักชนกศรีนอกหรือไอ้สสกทมเขตบางบอนจอมทองหนองแขมพักก้าวไกลได้ทวีตข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ถึงกรณีนางสาวสิรินพัฒน์กองประการหรือหมิวสสกทมพักก้าวไกลถูกแอบถ่ายพร้อมกล่าวหาลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านโดยระบุว่าอยากให้สสที่ตำหนิเรื่องนำอาหารเหลือกลับบ้านเตือนสมาชิกในพรรคเรื่องมารยาทในการใช้ห้องอาหารบ้างทั้งการแซงคิวสมาชิกท่านอื่นการให้เกียรติบุคลากรห้องอาหารบางคนไม่เคยยืนต่อคิวรับอาหารเองเลยจิกใช้บุคลากรส่วนกลางไปบริการกลุ่มตัวเองแล้วก็ช่วยลุกจากห้องอาหารไปนั่งในห้องประชุมบ้างนะคะทั้งนี้โลกออนไลน์ได้สืบทราบว่าสส.ที่แอบถ่ายหมิวเป็นสส.ชายรายหนึ่งจังหวัดเลยสังกัดพรรคการเมืองดังหมิวสิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านหมิวฟาดกลับแรงสส.โพสต์ภาพเอาอาหารกลับบ้านเตรียมเดินหาจะเคลียร์ให้รู้เรื่องพิเชษชี้ชัดไม่ผิดสส.ข้าราชการเอาอาหารกลับบ้านถ้าประชุมเลิกเร็วดีกว่าเหลือทิ้งเศรษฐาเศร้าตำรวจถูกยิงดับคาบ้านกำนันนกชี้อย่าเพิ่งปรักปรำซื้อขายตำแหน่งเศรษฐาเศร้าตำรวจถูกยิงดับคาบ้านกำนันนกชี้อย่าเพิ่งปรักปรำซื้อขายตำแหน่งลั่นเป็นเรื่องไม่ควรเกิดกำชับรัฐมนตรีดูแลเคร่งครัดวันที่7 กันยายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตลาดรื่นรมจังหวัดขอนแก่นถึงกรณีตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บ1 นายภายในบ้านกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมว่าอ่านข่าวนิดเดียวเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและไม่น่าเกิดขึ้นขอฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลเพราะทราบว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดเติบโตมาในหน้าที่การงานขนาดนี้แล้วน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งสั่งด่วนนำหนุมานล่าลูกน้องกำนันยิงดับตำรวจขัดขืนใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดรองผู้บัญชาการตำรวจลั่นถ้าน่องคิดสู้เจอจัดการขั้นเด็ดขาดประกาศไม่เกินพรุ่งนี้ชาวรู้เรื่องเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญเทียบก่อนถูกลูกน้องกำนันยิงดับเมื่อถามว่าเบื้องต้นทราบว่าต้นเหตุเกิดจากการวิ่งเต้นฝากเด็กแต่ไม่สำเร็จนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่าเพิ่งไปปรักปรำเขาดีกว่าแต่ยืนยันว่าในรัฐบาลนี้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งและวิ่งเต้นเป็นเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยตนเห็นใจข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยมาหลาย10 ปีบางคนใกล้เกษียณแล้วรอคอยที่จะได้ตำแหน่งสำคัญหากเกิดเรื่องซื้อขายตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมกำลังใจของข้าราชการเด็กๆจะไม่มีสุดท้ายจะหมกมุ่นอยู่กับการซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะไปผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลเพื่อประชาชนที่เพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีถึงนโยบายนี้ให้ดูแลกันอย่างเคร่งครัดนายเศรษฐากล่าว
้